ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทระลวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับจากถ้อยแถลงยัตติของท่านผู้นำฝ่ายค้านเห็นได้ชัดว่าวันนี้พี่น้องประชาชนได้เสื่อมศรัทธาขาดความเชื่อมั่นและเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่ไร้ซึ่งภูมิปัญญาไร้ซึ่งความสามารถไร้จิตสำนึกความรับผิดชอบไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลอีกต่อไปสถานการณ์วิกฤตโควิดในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามียอดผู้ป่วยสะสมสูงถึงณวันที่31สิงหาคม1,200,000 คนมีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 11,589 คนผมเรียนท่านประธานว่าตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอยู่แต่กับผมมีข้อสังเกตว่าเวลาถึงใกล้การอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ตัวเลขผู้ป่วยตัวเลขผู้เสียชีวิตกลับลดลงอย่างมีนัยยะท่านประธานครับถ้าตัวเลขลดลงอย่างนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันคงไม่มีผู้ป่วยผมไม่เชื่อท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นการพิสูจน์เพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นการปรับปรุงตัวเลขที่ให้มันดูดีในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ท่านประธานครับการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ในรอบที่ผ่านมานั้นท่านขาดความรู้ความสามารถแม้กระทั่งเรื่องง่ายในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนยิ่งสื่อสารประชาชนยิ่งไม่เข้าใจตัวอย่างเช่นปฏิบัติการสายด่วนของท่านล้มเหลวไม่เป็นท่าเมื่อประชาชนขาดช่องทางสื่อสารประชาชนอยากโทรไปตามสายด่วนที่ท่านให้มาหาเตียงหาโรงพยาบาลหาสิ่งต่างๆกลับต้องนอนรอความตายอยู่ที่บ้านอย่างน่าอนาจใจเช่นเดียวกับการจองวัคซีนแอปหมอพร้อมที่ผ่านมาท่านประธานทราบไหมครับว่าแอปหมอพร้อมนั้นเป็นการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้จองวัคซีนและเมื่อถึงวันนัดประชาชนก็คาดหวังว่าจะได้มารับการฉีดวัคซีนพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินชาญวีรกูลได้ประกาศดีเดย์เมื่อวันที่7มิถุนายนบอกว่าจะฉีดวัคซีนปูพรมทั้งประเทศสุดท้ายครับกับเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดกลายเป็นผู้นำที่กลืนน้ำลายตัวเองท่านประธานครับไม่เคยพูดความจริงกับพี่น้องประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขาดซึ่งองค์ความรู้ไร้ซึ่งภูมิปัญญาและความสามารถในการกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขพฤติกรรมคุยโม้โอ้อวดทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหลอกลวงประชาชนส่งผลให้การบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขมีความผิดพลาดล้มเหลวนายอนุทินเคยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่25มกราคม2564ว่าโควิดเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาท่านประธานขอผมอนุญาตเปิดคลิปเพื่อให้ที่ประชุมได้รับชมครับเปิดเสียงด้วยครับประคองตัวเองมาได้กัน50กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับมันคือโรคหวัดโรคหนึ่งมองว่ามันก็คือโรคหวัดโรคนะครับท่านประธานครับเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อก็ได้กล่าวอีกว่าหมอไม่ระวังตัวจนตัวเองติดโควิดไม่ได้จุดไม่ได้ติดจากการทำงานแบบนี้ต้องหวดกันท่านประธานที่เคารพครับอย่างนี้บั่นทอนจิตใจการทำงานของบุคลากรที่ทำงานในการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนสุดท้ายเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2564นายอนุทินได้อภิปรายในสภาตอนหนึ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนนำเข้ามาฉีดให้คนไทยก่อนเกิดการแพร่ระบาดในปัจจุบันว่าในไตรมาสที่3วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศ
คงมีเต็มโรงพยาบาลแล้วอยู่เต็มแขนของพี่น้องคนไทยไปดูคลิปครับไตรมาส3วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยอยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วท่านประธานครับเต็มแขนเหมือนกันครับแต่เต็มแขนของคุณยายที่ไปฉีดวัคซีนที่อำเภอนางรองบุรีรัมย์เพราะว่าฉีดทั้งแขนซ้ายแขนขวาครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสบคเป็นประธานสบสนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเป็นกรรมการสบคมีความเกี่ยวพันกันในอำนาจหน้าที่ร่วมกันหาวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพมีราคาแพงมาฉีดให้คนไทยเพื่อหาผลประโยชน์ปิดกั้นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะไม่มีตังทอนครับท่านประธานบริหารผิดพลาดมีคนตายวันละร่วม300คนเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าขาดซึ่งองค์ความรู้ไร้ซึ่งภูมิปัญญาเพราะมุ่งแต่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องมีพฤติการค้าความตายครับท่านประธานเมื่อมาตรการควบคุมโรคไร้ทิศทางผิดเป้าหมายและแผนงานผลที่ตามมาก็คือสิ่งที่กระทบกับพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจมาตรการของรัฐการล็อกดาวน์การปิดกิจการไม่มีการวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียผลกระทบด้านต่างๆไม่มีมาตรการรองรับปล่อยให้ธุรกิจล้มตายตามยถากรรมธุรกิจ SME ไปไม่รอดการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบากประชาชนตกงานกลับไปดิ้นรนที่บ้านเกิดไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัวข้อกำหนดต่างๆที่ท่านนายกให้มาหลายครั้งไม่สามารถหยุดโรคระบาดได้แต่อย่างใดท่านประธานครับแม้กระทั่งโครงการที่ท่านชื่นชมนักหนาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กลับล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับผมจะชี้ให้เห็นภาพสไลด์ที่10นะครับเป็นภาพไร้ทิศทางไร้เป้าหมายผิดเป้าหมายนะครับกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นเป้าหมายของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ตั้งเป้าไว้ว่าภายในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมจะต้องมีวัคซีนแอสตราเซเนกา26ล้านโดสท่านประธานข้อใช้จริงนะวันนี้วันที่31สิงหาคมท่านประธานครับเป้านั้นแอสตราเซเนกามาแค่ 13.8 ล้านโดสคิดเป็นสัดส่วน 53% เท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วท่านยังมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มีนาคมบอกว่าให้เร่งดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยรวมทั้งกำกับติดตามดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุดท่านประธานครับถามว่าวันนี้คนไทยได้รับวัคซีนทุกคนหรือยังถามว่าคนไทยได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือยังคำพูดนี้เป็นการกลืนน้ำลายตัวเองอีกครั้งหนึ่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านประธานก็ผมจึงจำเป็นต้องชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินในหลายๆด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ผมขอรวบรวมเอามาสังเขปประมาณ4ด้านด้วยกันเรื่องแรกความล้มเหลวด้านการควบคุมโรคระบาดท่านประธานครับความประมาทคิดว่าตัวเองแน่ตั้งแต่การระบาดของโควิดเมื่อประมาณต้นปี2563ถ้าละเว้นการปฏิบัติโดยไม่ประเมินผลไม่ติดตามข้อสั่งการของตัวท่านเองนายอนุทินไม่กวดขันไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังไม่ควบคุมจนทำให้ระบบสาธารณสุขล้มเหลวกลับโยนความผิดให้กับพี่น้องประชาชนท่านยังกล่าวหาประชาชนว่าไม่ป้องกันตัวเอง
ไม่รับผิดชอบเป็นต้นเหตุของการระบาดแต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าการระบาดของโรคเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่รัฐด้านอื่นๆดังต่อไปนี้ท่านประธานครับมีนาคม2563คลัสเตอร์สนามมวยลุมพินีนายกปล่อยปละละเลยให้มีการจัดการแข่งขันชกมวยให้เพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนในร้อยธันวาคม2563คลัสเตอร์บ่อนการพนันแถวภาคตะวันออกท่านบอกจะปฏิรูปตำรวจนะครับผมว่าคงทำไม่ได้หรอกครับเดือนธันวาคม2563ถึงเดือนมีมิถุนายน2564คลัสเตอร์สมุทรสาครปล่อยให้มีการขนคนต่างด้าวเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์สมุทรสาครท่านนายกกลับไม่ได้ดำเนินการอะไรอย่างจริงจังแต่ประการใดท่านประธานครับคลัสเตอร์สุดท้ายเกิดขึ้นเดือนมีนาคมเมษายน2564คลัสเตอร์ทองหล่อทั้งที่นักระบาดวิทยาได้เตือนท่านแล้วบอกว่าจะมีการระบาดอีกในระลอกใหญ่ท่านก็ไม่ฟังไม่มีการตรวจสอบสถานบันเทิงหลังจากที่มีการระบาดของสถานบันเทิงเหล่านั้นแล้วนะครับมีเพียงแต่ย้ายผู้กำกับสถานีตำรวจทองหล่อซึ่งเป็นหลานชายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเท่านั้นเองท่านประธานครับความล้มเหลวทั้ง4คลัสเตอร์เป็นต้นตอของการระบาดโรคโควิดเกิดจากการที่ไม่กวดขันไม่กำชับในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านอย่ามาโทษพี่น้องประชาชนแต่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างหากที่เป็นต้นตอของการระบาดของโรคข้อผิดพลาดข้อที่2การจัดหาวัคซีนผิดพลาดล้มเหลวจัดซื้อก็ล้มเหลวจัดหาก็ล้มเหลววางแผนการจัดหาก็ล้มเหลวท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินคาดการสถานการณ์โควิดผิดพลาดคิดว่าจะสามารถควบคุมโรคระบาดได้ส่งผลให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการหาวัคซีนแต่อย่างใดจัดหาก็จัดหามาในปริมาณที่น้อยเกินไปการตัดสินใจวางแผนหาวัคซีนที่ระดับ 50% นะครับของจำนวนประชากรทั้งประเทศในตอนต้นในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ผลงานวิจัยทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เขาได้บอกว่าถ้าจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จะต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70%จึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ท่านวางแผนฉีดวัคซีนให้คนไทยเช่นนี้ทำให้ท่านไม่ขนขวายที่จะหาวัคซีนจะคอยแต่วัคซีนหลักที่ท่านตั้งใจเอาไว้ก็คือวัคซีนแอสตราเซเนกาท่านประธานครับนอกจากนั้นแล้วการจัดหาวัคซีนโดยการเลือกวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนเสริมโดยท่านไม่เตรียมหาวัคซีนทางเลือกอื่นตั้งแต่ต้นวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิผลสูงในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่กลายพันธุ์ซึ่งวันนี้เป็นเดลต้าไปแล้วมีการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564ท่านซื้อวัคซีนซิโนแวค 10.9 ล้านโดสในขณะที่มีหน่วยงานไม่น้อยกว่า7หน่วยงานได้คัดค้านท่านบอกว่าให้ซื้อวัคซีนอื่นประกอบไปด้วยแต่ท่านไม่ฟังครับการพิจารณาจะซื้อวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีอื่นทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่เดี๋ยวผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นนะครับท่านประธานครับประสิทธิภาพในการป้องกันภูมิคุ้มกันหมู่นั้น
มันต้อง 70% ครับท่านประธานถ้าไม่ต่ำถ้าไม่ถึงกว่า 70% เนี่ยไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เลยมติคณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้ก็ได้ตั้งข้อสังเกตท่านมาแล้วแต่ท่านไม่ฟังการจัดหาวัคซีนที่ผิดพลาดอีกเรื่องนึงคือการที่เข้าไม่เข้าการที่ท่านไม่เข้าร่วมโครงการโควิดทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขมีความจำนงที่จะเข้าร่วมโครงการโควิดตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2563นะครับมีหนังสือสั่งการชัดเจนไปถึงเลขาคณะรัฐมนตรีการเข้าร่วมโควิดจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีนท่านประธานทราบไหมครับว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเขาเข้าโควิดหมดแล้วเขาได้รับการสนับสนุนวัคซีน33ล้านโดสมีเพียงประเทศไทยนะครับที่ผิดพลาดบกพร่องทำให้คนไทยเสียโอกาสในการเข้าวัคซีนผมเรียนว่าพลเอกประยุทธ์มีเจตนาที่ไม่อยากเข้าร่วมโครงการโควิดตั้งแต่ต้นชะลอและไม่รีบเร่งที่จะเข้าโครงการโควิดอ้างเหตุผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นหาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางการเข้าโครงการโควิดจะทำให้มีการซื้อวัคซีนในราคาที่สูงขึ้นและเลือกยี่ห้อไม่ได้ท่านประธานครับเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงฟังไม่ขึ้นทั้งสิ้นผมบอกท่านประธานเลยว่าไม่ซื้อโควิดเนี่ยผมบอกว่ามันไม่มีตังทอนท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์ทำให้ประเทศเสียหายในการเข้าร่วมโครงการโควิดโดยรู้เห็นเป็นใจกับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ผมมีหลักฐานเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้นโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่างประเทศในการเข้าร่วมโควิดดูสไลด์ที่12ครับบรรทัดท้ายนะครับที่อยู่ในกรอบไข่ปลาสีแดงนะครับท่านบอกว่าวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะซึ่งเป็นการมุ่งให้ไทยเป็นฐานผลิตวัคซีนส่งออกไปขายทั่วโลกแทนที่จะคำนึงถึงชีวิตของประชาชนในประเทศก่อนถือว่าตัดสินใจผิดพลาดท่านมองว่าการที่ประเทศไทยมีโรงงานวัคซีนที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมองว่าต่อไปในอนาคตจะสามารถทำกำไรและสามารถเป็นสินค้าสาธารณะได้ท่านประธานครับนี่คือข้อผิดพลาดที่ท่านไม่เข้าโครงการโควิดทำให้ประเทศขาดแคลนวัคซีนยังไม่พอท่านประธานพลเอกประยุทธ์ยังเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของภาคเอกชนกีดกันไม่อนุญาตให้ภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนทางเลือกตั้งแต่ปลายปี2563จนถึงณวันนี้สมาคมโรงพยาบาลหอการค้าไทยและ40 CEO สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เรียกร้องรัฐบาลเพื่อขอให้นำเข้าวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลแต่ท่านประธานทราบไหมครับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลแต่อย่างใดอ้างแต่เหตุผลว่าเงื่อนไขสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ภายหลังต้านกระแสความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไม่ได้ทำทีว่าจะเปิดโอกาสให้เอกชนและโรงพยาบาลนำเข้าวัคซีนได้เองแต่ติดปัญหาอุปสรรคมากมายเหลือเกินขอทีหนึ่ง5เดือน4เดือนท่านประธานครับผมขออนุญาตเอ่ยนามนายแพทย์บุญวนาศิลป์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะนำวัคซีนมาฉีดให้คนไทยยังถอดใจบอกว่ายากมากการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินสะท้อนให้เห็นถึงระบบราชการที่มีความล้าหลังครับท่านประธานท่านประธานดูสไลด์ที่22นะครับจะมีข้อความชัดเจนนะครับว่าเป็นการประชุมสบคครั้งที่3วันที่22กุมภาพันธ์ไม่อนุญาตให้ภาคเอกชนนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ในเรื่องวัคซีนดังนั้นประเทศไทยจึงตกอยู่ในภาวะการขาดแคลนซึ่งวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าซีโนแวคพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินจึงอาศัยเหตุเหล่านี้เป็นข้ออ้างในการจัดซื้อวัคซีนซีโนแวคที่หลายฝ่ายสงสัยในเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งผมจะได้อภิปรายต่อไปและจะมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยอีกหลายท่านได้มาชี้แจงในประเด็นนี้ต่อท่านประธานครับข้อล้มเหลวข้อที่3ก็คือเรื่องของการกระจายวัคซีนล้มเหลวเป็นวัคซีนการเมืองมั่วทั้งระบบขาดความเป็นเอกภาพต่างคนต่างทำพรรคไหนอยากฉีดตรงไหนก็ไปฉีดบางพรรคการเมืองไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อบางพรรคการเมืองไปฉีดที่โรงพยาบาลท่านประธานครับลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้ไม่รู้กี่เว็บไซต์ไม่รู้กี่แอปพลิเคชันผลที่ตามมาคือการกระจายวัคซีนนั้นมั่วไม่เป็นระบบบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีสีแดงเข้มเป็นพื้นที่ที่มีการต้องสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยวกลับไม่ได้รับการฉีดแบบเร่งด่วนท่านประธานครับสไลด์ที่23ผมชี้ให้ท่านประธานได้เห็นว่าตำรวจสภ.บ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์ได้ฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่3เมื่อวันที่23กรกฎาคม2564ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เพียงแต่อ้างว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากว่าต้องไปรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดผมถามท่านประธานว่าแล้วตำรวจในสภ.อื่นๆเขาก็ไปรับส่งผู้ป่วยเหมือนกันทำไมไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในเข็มที่3พี่น้องประชาชนคนไทยณวันที่23กรกฎาคมที่ตำรวจไปฉีดเข็ม3บางคนยังไม่ได้ฉีดเข็ม1เสียด้วย3ท่านประธานครับล้มเหลวข้อที่4การบริหารงานในสถานการณ์วิกฤตท่านบริหารเหมือนสถานการณ์ปกติตัดสินใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแม้กระทั่งตัวนายกเองท่านยังเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานอยู่ที่บ้านแบบไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยนะครับทำงานแบบสบายๆอยู่ที่บ้านการสั่งข้อราชการที่ไม่มีความเด็ดขาดผมยกตัวอย่างสองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือการประกาศล็อกดาวน์กทม.เมื่อวันที่25มิถุนายน2564วันนั้นมีการสั่งให้ปิดร้านอาหารมีการสั่งห้ามย้ายคนงานออกกลับไปต่างจังหวัดท่านประธานทราบไหมครับว่าการปิดร้านอาหารนั้นส่งผลให้เจ้าของร้านอาหารซึ่งเขาเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารต้องได้รับความเสียหายและไม่มีมาตรการเยียวยารองรับแต่อย่างใดเช่นเดียวกับการไม่ให้แรงงานได้กลับบ้านเกิดเขาเมื่อเขาทราบด้วยความที่นายกโลเลเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเขาย้ายกลับบ้านก่อนเดินทางกลับบ้านหลายจังหวัดจนในที่สุดก็เป็นการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดต่างๆมากขึ้นการตัดสินใจไม่แน่นอนของท่านนายกอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ตอนแรกหลังจากมีการประมูลบอกว่าไม่ให้ทำสัญญาชุดตรวจต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเสียก่อนนะครับแต่หลังจากนั้น8วันข้อสั่งการของนายกก็เปลี่ยนใหม่บอกว่าทำสัญญาได้ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกท่านประธานครับผมจะให้ดูคลิปผลกระทบจากการล็อกดาวน์โดยไม่มีการรองรับเป็นคลิปที่น่าสะเทือนใจของพี่น้องประชาชนอีกคลิปเดียวครับเชิญครับ
ในที่สุดวันที่9สิงหาคม2564ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐได้ยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากของการระบาดโควิด -19 อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สุดขั้นที่4สีแดงเข้มโดยระบุว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังประเทศไทยนี่แหละครับผลงานการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่แต่สหรัฐอย่างเดียวนะครับฮ่องกงก็ห้ามประเทศอังกฤษไม่กี่วันมานี้ก็ห้ามนะครับท่านประธานที่เคารพภาพของพี่น้องประชาชนที่ปรากฏออกมาแต่ละวันกระทบกระเทือนจิตใจคนทั้งประเทศคนไทยมองไม่เห็นอนาคตว่าวันพรุ่งนี้จะหาเงินจากไหนมาเลี้ยงครอบครัวเงินในกระเป๋าหมดไม่มีงานทําไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านหลายชีวิตได้ไปหาส.ส.ที่เขาเลือกเข้ามาเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะพึ่งพารัฐบาลได้แล้วผมจะฉายภาพที่ประชาชนรอตรวจโควิดทั้งน้ำตาแต่หาสถานพยาบาลที่จะตรวจไม่ได้ต้องรอคิวข้ามคืนนะครับดูคุณยายนะครับร้องไห้คอยการตรวจโควิดตรวจเสร็จก็ยังไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนอีกนะครับบางแห่งบางที่รอคิวข้ามคืนที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับภาพที่ประชาชนรอเตียงบอกให้รอก่อนแจ้งว่าขณะนี้ยังไม่มีเตียงต้องนอนรอข้างถนนนอนรอเตียง7วันไปหาหมอไม่ทันต้องเสียชีวิตก่อนนะครับทั้งในรถทั้งข้างถนนนะครับภาพที่ประชาชนรอฉีดวัคซีนแต่ถูกโรคเลื่อนไม่รู้ว่าจะได้ฉีดวันไหนขนาดยอมจ่ายค่าวัคซีนก็ยังไม่ได้รับการฉีดไม่สามารถหาซื้อได้นะครับหมอพร้อมแต่วัคซีนไม่พร้อมภาพข่าวหมอไม่อาจรับคนไข้เข้าห้องฉุกเฉินได้มาถึงจุดที่แพทย์ต้องตัดสินใจเลือกชีวิตคนไข้ว่าจะรักษาชีวิตคนไข้คนไหนให้รอดหรือจะปล่อยชีวิตคนไข้คนไหนให้เสียชีวิตท่านประธานครับผมเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทำงานและต้องมาคิดแบบนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากภาพคนตายที่บ้านและข้างถนนแม่ตายพร้อมลูกในท้องและสุดท้ายภาพที่หลายคนเลือกที่จะต่อสู้ต่อแต่หลายคนเลือกที่จะจบชีวิตลงเพราะไปไม่ไหวแล้วท่านประธานที่เคารพครับหลายสิ่งหลายอย่างเกิดจากความล้มเหลวสิ่งที่ตามมาก็คือความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจการเยียวยาไร้การเหลียวแลจากภาครัฐภาพครอบครัวที่ต้องสูญเสียผู้นำธุรกิจ SME ที่ต้องปิดกิจการพี่น้องเกษตรกรที่ขายของไม่ได้ราคาสมาคมผู้ประกอบการแท็กซี่เคยเดินทางมาร้องเรียนที่สภารถแท็กซี่ที่เช่าซื้อมานั้นบริษัทไฟแนนซ์ไล่ตามยึดทุกวันสมาคมร้านเสริมสวยช่างตัดผมโดยทุกแห่งโดนมาตรการล็อกดาวน์เปิดกิจการไม่ได้สถานบันเทิงถูกปิดนักดนตรีตกงานพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบผมถามพลเอกประยุทธ์คนเหล่านั้นเขาทำผิดอะไรครับทำไมเขาต้องมารับผลกระทบที่เกิดจากการบริหารราชการที่ผิดพลาดของท่านนอกจากท่านไม่ช่วยเขาแล้วท่านยังกีดกันไม่ให้เขาช่วยตัวเองอีกผมพูดคำนี้เนื่องจากว่าภาคเอกชนภาคเอกชนเข้าจากซื้อวัคซีนเองมาฉีดให้บุคลากรในสังกัดมาฉีดตามโรงงานตามที่ต่างๆท่านกับไม่อำนวยความสะดวกกีดกันด้วยมาตรการต่างๆนานาจนในที่สุดคนไทยมองไม่เห็นอนาคตว่าเขาจะอยู่อย่างไรวันนี้จึงต้องถามพลเอกประยุทธ์ท่านปล่อยให้ประเทศไทยเดินทางมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรท่านประธานครับนอกจากความล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพแล้ว
ผมเรียนว่าสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปตอนต้นคือความล้มเหลวแต่สิ่งที่น่าเสียใจมากที่สุดเป็นสิ่งที่คนไทยยอมรับไม่ได้เลยคือการค้าความตายการหากินผลประโยชน์บนความตายของพี่น้องประชาชนการจัดหาวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมติครม.ที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้เมื่อวันที่2มีนาคมเป็นวัคซีนประสิทธิภาพต่ำแต่มีราคาแพงเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนการซื้อวัคซีนเจ้าเดียวทั้งที่ในโลกนี้มีวัคซีนหลายยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงกว่าท่านกลับไม่เลือกมาฉีดให้คนไทยเป็นการกระทำในลักษณะผูกขาดตัดตอนขัดกันแห่งผลประโยชน์ไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังการทำสัญญากับรัฐของรัฐกับบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนเสียเปรียบอย่างสิ้นเชิงราคาแพงหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างผมเรียนท่านประธานว่าวัคซีนที่ผมกล่าวถึงนั้นก็คือวัคซีนที่เป็นวัคซีนเส้นใหญ่วัคซีนชิโนแวคจากบริษัทชิโนแวคไบโอเทคก็ผมมีข้อสังเกตท่านประเสริฐฮะประเสริฐครับผมขออภัยนะครับคือวิจารณ์ผู้บริหารแต่ว่าต้องระวังนิดถ้าเราวิจารณ์คุณภาพวัคซีนเนี่ยต้องระวังนิดนะครับคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้ด้วยครับระวังนิดครับครับผมจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านประธานครับข้อสังเกตของวัคซีนชิโนแวคข้อแรกหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ2560ใช้คำสั่งที่พลเอกประยุทธ์อาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นฉากบังหน้าเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคร่วมกับองค์การเภสัชกรรมตัดสินใจของรัฐบาลเอาวัคซีนชิโนแวคซึ่งเดิมนั้นเป้าหมายจะฉีดวัคซีนชิโนแวคแค่ 10% ของจำนวนประชากรร้อยละ50แต่วันนี้ท่านประธานทราบไหมครับว่าวัคซีนชิโนแวควันนี้เข้ามาในเมืองไทยแล้ว 19.5 ล้านโดสใน 19.5 ล้านโดสนั้นมี1ล้านโดสที่ทางการจีนนั้นบริจาคให้จำนวนนี้มากกว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นวัคซีนหลักนะครับแล้วก็ขณะนี้เป็นที่น่าสงสัยหลายประการนะครับนี่คือการหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายการพัสดุภาครัฐข้อสังเกตข้อที่2ท่านหลอกลวงประชาชนท่านทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคเป็นการจัดซื้อระหว่าง G2G หรือรัฐต่อรัฐแต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่การจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคเป็นการจัดซื้อระหว่างองค์การเภสัชกรรมนะครับซึ่งผมขออนุญาตได้ว่ามีสมาชิกบางท่านได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าองค์การเภสัชกรรมนั้นคือในหน้าค้าความตายค้าวัคซีนชิโนแวคถ้าเป็นการซื้อแบบ G2G ท่านประธานที่เคารพครับจะต้องได้รับการยกเว้นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากรก็ผมมีหลักฐานที่ยืนยันในเรื่องนี้ว่าการจัดซื้อนี้เป็นการจัดซื้อเชิงพาณิชย์ท่านประธานดูใบนำเข้าสินค้าชิโนแวคที่กับผมได้มานะครับเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 6,896,029 บาท6สตางค์อันนี้เป็นการซื้อล็อตแรกนะครับซื้อล็อตแรก2ล้านโดสและการส่งงวดที่1บอกว่าจะส่ง 200,000 โดสส่งจริง 192,000 โดสนะครับท่านประธานครับในหยางอุปทูตขออนุญาตเอ่ยนามท่านไม่เสียหายนะครับได้ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่นำเข้าวัคซีนเชิงพาณิชย์นะครับเป็นการจัดซื้อที่รัฐบาลไทย
ซื้อกับบริษัทชิโนไบโอฟาร์มาซูติคอลจำกัดซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในจีนบริษัทนี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกงเป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทนี้มีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับเจ้าสัวใหญ่ในเมืองไทยเป็นกลุ่มทุนที่มีความผูกพันอย่างยิ่งกับรัฐบาลแม้ไม่มีตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยระวังนิดนะครับกับระวังนิดนะครับครับบุคคลภายนอกระวังนิดครับครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าแม้ไม่มีตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยแต่การค้าแบบนี้มันมีในหน้าการมีในหน้าหมายถึงการมีค่าส่วนต่างการมีเงินทอนส่งผลให้วัคซีนชิโนแวคที่มาขายให้คนไทยมาฉีดให้คนไทยนอกจากจะมีคุณภาพต่ำแล้วยังมีราคาสูงอีกนะครับผมขออนุญาตไปที่สไลด์ที่37นะครับเปรียบเทียบราคาซื้อชิโนแวคจำนวน2ล้านโดสเมื่อวันที่5มกราคม2564นะครับทางการไทยซื้อ17เหรียญสหรัฐนะครับ556บาท24สตางค์อินโดนีเซียซื้อ460บาทบราซิลซื้อ337บาทเฉพาะข้อแตกต่างของการจัดซื้อไทยซื้อแพงกว่าอินโดนีเซีย192ล้านบาทไทยซื้อแพงกว่าบราซิล438ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินได้จัดซื้อวัคซีนชิโนแวคทั้งที่ไม่เคยมีรายงานการวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนแต่อย่างใดไม่เคยมีหลักฐานทางวิชาการก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเอาวัคซีนชิโนแวคมาฉีดให้คนไทยผมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสบค.มติคณะรัฐมนตรีและเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอไม่ปรากฏที่ไปที่มาแต่อย่างใดว่าพลเอกประยุทธ์ได้มีหลักเกณฑ์พิจารณาในการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคแต่อย่างใดสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ยังไม่ได้ศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพวัคซีนเพียงแต่อ้างว่าองค์การเภสัชกรรมแนะนำให้ซื้อวัคซีนที่เป็นเชื้อตายผมถามว่าถ้าจะซื้อวัคซีนที่เป็นเชื้อตายทำไมไม่ซื้อชิโนฟาร์มซึ่งผลิตโดยรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนและเป็นการซื้อแบบ G2G โดยตรงอีกทั้งวัคซีนชิโนฟาร์มยังมีราคาในขณะนั้นไม่ได้แพงกว่าชิโนแวคแต่อย่างใดในต่างประเทศเขาซื้อชิโนฟาร์มอยู่ที่ราคา10เหรียญต่อโดสที่ประเทศเนปาลบังคลาเทศซื้อวัคซีนชิโนฟาร์มในราคา10เหรียญต่อโดสประเทศไทยซื้อชิโนแวค17เหรียญต่อโดสท่านประธานครับทำไมไม่เลือกเอาชิโนฟาร์มข้อสังเกตข้อที่4สุดท้ายพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินตกลงซื้อวัคซีนชิโนแวคทั้งที่องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะครับยังไม่ได้รับรองการขึ้นทะเบียนวัคซีนเลยพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินซื้อซิโนแวคโดยที่องค์การอนามัยโลกยังไม่รับรองการขึ้นทะเบียนเลยนะครับตัวเลขชัดเจนนะครับว่าซิโนแวคองค์การอนามัยโลกรับรองวันที่1มิถุนายนประเทศไทยสั่งซื้อตั้งแต่กุมภาพันธ์ครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคเป็นการเลือกปฏิบัติขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มีนาคม2564และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6กรกฎาคม2564ไม่เป็นไปตามแผนการกระจายวัคซีนที่ปลัดกระทรวงเสนอพฤติการการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคเป็นไปด้วยความรวดเร็วเร่งรีบตั้งแต่เจรจาส่งมอบสำนักงานอัยการสูงสุดร่างสัญญาแต่ทำไมปฏิบัติต่อวัคซีนอื่นมันช้าเหลือเกินท่านประธานวัคซีนอื่นจะใช้เวลาเดินทางท่านประธานดูชัดชิโนแวคใช้เวลา27วันนะครับเส้นตรงนี่สั้นกว่าคนอื่นแต่วัคซีนตัวอื่นนี่ยาวมากเลยนะครับ
บางรายนี่ขอตั้งแต่วันนั้นวันนี้ยังไม่ได้เลยครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินเป็นตัวการรู้เห็นเป็นใจกันในลักษณะแบ่งแยกหน้าที่กันทำเป็นขบวนการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคเพื่อฉีดให้ประชาชนในประเทศหลายครั้งเป็นการจัดซื้อแบบเกินความเป็นจริงเมื่อวันที่6กรกฎาคมจัดซื้อ 10.9 ล้านโดสวงเงินค่าวัคซีนอย่างเดียว 6,064 ล้านบาทมีการทักท้วงจากหลายหน่วยงานบอกว่าท่านอย่าซื้อชิโนแวคอย่างเดียวได้ไหมให้ซื้อวัคซีนอื่นที่มีประสิทธิผลสูงกว่าขอสไลด์ที่41ครับ7หน่วยงานคัดค้านท่านไม่ฟังผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าควรเร่งหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทันเวลาคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้ทำหนังสือถึงกรมควบคุมโรคบอกให้ซื้อวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีที่ป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์ที่สูงกว่าควบคู่ไปด้วยในการซื้อ 10.9 ล้านโดสสำนักงบประมาณบอกว่าให้ดำเนินการตามมติกันกองการใช้จ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัดก็คือไม่ให้ซื้อซีโนแวคอย่างเดียวกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมติของคณะกรรมการกันกองเงินกู้คณะกรรมการกันกองเงินกู้รับทราบและอนุมัติการพิจารณากลุ่มหมอไม่ทนเดินทางมาที่สภาครับท่านประธานบอกว่าอย่าซื้อชิโนแวคอย่างเดียวให้ซื้อวัคซีนชนิด mRNA ด้วยท่านไม่ฟังครับท่านก็ยังเดินหน้าซื้อชิโนแวคสุดท้ายที่ DRI บอกว่าวัคซีนชิโนแวคมีประสิทธิภาพในการป้องกันและการติดเชื้อสายพันธุ์ในระดับที่ไม่สูงไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้การสั่งซื้อเพิ่มเติมขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีการบริหารกระจายความเสี่ยงคอมเมนต์สุดท้ายว่าท่านประธานครับมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ท่านประธานครับครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับเรียนท่านประธานครับกับผมสุภชัยใจสมุทรภูมิใจไทยอยากจะขอกลับเรียนว่าการที่ท่านผู้อภิปรายเนี่ยมีการกล่าวถึงบุคคลภายนอกอย่างเช่นผู้ผลิตวัคซีนซิโนแวคซึ่งเป็นการพูดเพื่อจะไปด้อยค่าเขาว่าเป็นของไม่ดีเนี่ยผมว่ามันมีผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วความจริงก็คือเป็นการกล่าวที่ผิดข้อบังคับข้อ69นะครับผมไม่คิดว่าท่านผู้ประท้วงสามารถที่จะอภิปรายในลักษณะนี้ได้อันนี้ประการแรกนะครับประการที่สองผมฟังมาอยู่สักครู่เนี่ยท่านได้ใช้ถ้อยคำกล่าวถึงบุคคลภายนอกอย่างเช่นองค์การเภสัชท่านบอกว่าองค์การเภสัชฆ่าความตายซึ่งผมว่าเนี่ยเป็นการอภิปรายที่ไม่ชอบต่อข้อบังคับอยากให้ท่านประธานได้ช่วยวินิจฉัยแล้วก็กำชับให้ผู้อภิปรายได้โปรดระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับครับโดยปกติแล้วท่านประเสริฐเป็นคนที่อภิปรายอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับผมก็ชื่นชมมาตลอดแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมได้เตือนเรื่องการวิจารณ์คุณภาพของวัคซีนการวิจารณ์ผู้บริหารไม่เป็นไรนะครับแต่การวิจารณ์คุณภาพนั้นต้องระวังถึงความรู้สึกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าผู้ช่วยหรือผู้ที่ให้หรือผู้ที่ขายก็ตามเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือความรู้สึกมันอาจจะมีผมเคยเตือนนะครับในที่ประชุมนี้แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้เตือนแล้วนะครับส่วนชื่อบุคคลภายนอกถ้าเป็นองค์กรนะฮะยังไงก็ตามที่เรียนว่าถ้าเป็นองค์กรที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเนี่ยกระทรวงสามารถชี้แจงได้ครับแต่ว่าอย่าไปใช้ถ้อยคำหยาบคายเท่านั้นเองนะครับวิจารณ์ได้ครับเชิญนะครับผมกราบขอบคุณท่านประธานอย่างยิ่งนะครับท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินมีเจตนาพิเศษไม่ระงับยับยั้งทั้งที่ตนเองมีหน้าที่ในการอำนาจระยับยับยั้งข้อทักท้วงของ7หน่วยงานที่ทักท้วงมาประกอบการพิจารณาแต่ท่านกลับไม่สนใจไม่นำพาคำทักท้วงเดินหน้าจัดซื้อชิโนแวคจากบริษัท
ผู้จำหน่ายไม่เอ่ยชื่อบริษัทก็ได้นะครับต่อเนื่องในปริมาณที่มากจนผิดสังเกตทำให้เชื่อว่าการจัดซื้อครั้งนี้ไม่ชอบมาพากลมีผลประโยชน์แอบแฝงมีการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งไม่คำนึงถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นการจัดซื้อที่มีพฤติกรรมปิดบังอำพรางเป็นวัคซีนสายสัมพันธ์แต่ด้อยประสิทธิภาพนะครับนี่นะครับมีการหนังสือจากคุณหมอโอภาสนะครับซื้ออีก 10.9 ล้านโดสทั้งที่ไม่ฟังคำทักท้วงผมเรียนคุณหมอโอภาสเลยนะครับว่าท่านอาจจะต้องไปเป็นพยานหรือไปให้การต่อปปช.ท่านประธานครับเพื่อประโยชน์แห่งการตรวจสอบยัตติที่ได้กล่าวหาพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินและเพื่อให้มติครม.เมื่อวันที่2มีนาคม2564ได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริงในเรื่องการจัดหาจัดซื้อวัคซีนต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้กับผมขอรับผิดชอบต่อการอภิปรายนะครับท่านประธานข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือการกล่าวหาพวกท่านการไม่กล่าวหาย่อมไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อมจะมีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นแต่ผมจะพยายามไม่ให้เกิดความเสียหายครับท่านประธานครับผมมีความจำเป็นต้องพูดถึงข้อมูลของฝ่ายผู้ขายข้อมูลของฝ่ายผู้ซื้อเพื่อขยายความให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงสายสัมพันธ์ประวัติของบริษัทชิโนแวคว่ามีข้อเคลือบแคลงสงสัยว่าเกี่ยวพันกับธุรกิจใหญ่ของประเทศไทยโดยมีผังผู้ถือหุ้นดังนี้ครับท่านประธานขอสไลด์ที่48ครับท่านประธานที่เคารพครับสไลด์ที่48เป็นความสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจท่านผู้ชายที่อยู่มุมซ้ายบนนะครับเสร็จแล้วท่านประธานครับความจริงภาพทั้งหมดนี้ก็ตามข้อบังคับก็ไม่ต้องขออนุญาตประธานนะครับแต่ว่าผมเรียนว่าถ้ามันเป็นเรื่องบุคคลภายนอกถ้าเป็นเรื่องบุคคลภายนอกนะครับขอความกรุณาอย่าไปเสนอภาพให้กระทบต่อบุคคลภายนอกครับเราคุณภาพของสภาเราก็อยู่ที่พวกเราครับผมอนุญาตได้เต็มที่ในการวิจารณ์ผู้บริหารครับแต่บุคคลภายนอกเนี่ยไม่มีโอกาสมาชี้แจงมันทำให้ข้อมูลบางอย่างอาจจะอยู่ข้างเดียวครับท่านประเสริฐพยายามหลีกเลี่ยงนะครับภาพอะไรก็ตามที่เห็นว่าเกี่ยวบุคคลภายนอกนี่ขอร้องท่านอภิปรายได้แต่อย่าไประบุชัวร์ชื่อบุคคลอภิปรายลำดับแต่ครับอนุญาตครับโดยความเคารพแล้วก็ผมก็นับถือคุณประเสริฐในการทำงานครับผมเชิญนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานแต่ภาพที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งในอินเทอร์เน็ตครับทั้งในสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆครับท่านประธานผมเห็นแล้วครับแต่มันมีภาพบุคคลภายนอกที่เราไม่ควรจะเอามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยครับขออภัยด้วยครับครับผมเคารพท่านประธานครับผมจะไม่เอาภาพดังกล่าวขึ้นฉายนะครับแต่ผมขออนุญาตได้กล่าวว่าบริษัทชิโนแวคไบโอเทคที่ขายวัคซีนยี่ห้อชิโนแวคให้กับทางการไทยเจ้าของบริษัทเป็นหลานชายเป็นเหลนของเจ้าสัวใหญ่เมืองไทยนะครับขออนุญาตเอ่ยเจ้าสัว CP นิดเดียวครับท่านประธานครับหลังจากนั้นคือเจริญโภคภัณฑ์ผมไม่ขึ้นภาพนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องขึ้นภาพก็ได้ครับแต่เพื่อความเข้าใจผมต้องเอ่ยไม่งั้นพี่น้องประชาชนจะสับสนต่อคำแถลงการของ CPCP ออกแถลงการเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564กับผมเห็นว่าข้อมูลที่ CP ชี้แจงนั้นมีความคลาดเคลื่อนจำเป็นที่จะต้องมาบอกกับพี่น้องประชาชนในเรื่องบางประการนะครับ CP แจ้งว่าการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคเป็นการจัดซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล G2G เท่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับ CP ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคทุกออเดอร์เป็นการจัดซื้อระหว่างทางการไทยกับบริษัทชิโนแวคซึ่งเป็นบริษัทเอกชนท่านประธานครับการจัดซื้อที่ CP กล่าวถึงนั้นไม่ได้เป็นการจัดซื้อแบบ G2G แต่เป็นการซื้อตามปกติองค์การเภสัชกรรมเป็น
ท่านประธานครับติดต่อผมขออนุญาตประท้วงครับครับเชิญเลยครับครับผมกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุประชัยใจสมุทรจริงๆสิ่งที่ท่านกำลังอภิปรายเนี่ยผมว่าก็เป็นการผิดข้อบังคับมันดูเสมือนว่าท่านกำลังจะไปเป็นคู่ขัดแย้งกับบุคคลภายนอกไปบอกว่าสิ่งที่บุคคลภายนอกได้มีการชี้แจงนั้นไม่เป็นความจริงเนี่ยผมว่าท่านจะเลยเถิดไปมากแล้วครับท่านครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าท่านประธานได้กรุณาและผมจริงๆท่านผู้อภิปรายท่านก็อยู่ในกรอบอยู่พอสมควรแต่ท่านก็หลุดมากไปซึ่งผมคิดว่ามันทำให้สภาเรานี่แหละเสียหายสิ่งที่จะขออนุญาตกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพต่อนะฮะสิ่งที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงก็คือวันนี้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยฉีดซิโนแวคไปเยอะมากและเราได้มีข้อมูลว่าซิโนแวคเนี่ยดี WHO ก็รับรองซิโนแวคแต่ท่านกำลังจะด้อยค่ามันไปอีกแล้วหลังจากที่ความจริงบอกว่าฉีดแล้วดีฉีดแล้วดีผมเกรงว่าท่านจะไปไกลแล้วในที่สุดทำให้ประชาชนที่ได้ฉีดซิโนแวคไปแล้วเนี่ยเกิดอาการตกใจเกิดอาการหวาดกลัวจากถ้อยคำของสสที่ได้อภิปรายไปแล้วจริงๆก็คือในสภานี้คนที่ต่ำกว่า60ล็อตแรกได้ฉีดซิโนแวคกันทั้งนั้นก็เห็นยังสุขสบายดีกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาเถอะครับได้โปรดอภิปรายให้เป็นไปตามข้อบังคับครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับครับก็คำเตือนท่านสุประชัยก็มีเหตุผลนะครับท่านเสด็จครับต้องพยายามบุคคลภายนอกเนี่ยเขาไม่มีโอกาสมาชี้แจงนี่คือปัญหาใหญ่นะครับแต่ว่าบางเรื่องที่มันโยงมาถึงผู้บริหารผมก็คิดว่าบางเรื่องนะครับที่บริหารเนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงนะท่านรุจัยครับบางเรื่องที่รัฐมนตรีสามารถอธิบายได้ว่าเรื่องที่อภิปรายมาถ้ามันเกี่ยวนะครับถ้าเป็นเรื่องไม่เกี่ยวนะครับตัดออกไปนะแต่ว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับผู้บริหารกับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือใครก็ตามเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในวิสัยที่อนุญาตได้แต่ว่าถ้าไม่เกี่ยวกับผู้บริหารเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงบุคคลภายนอกครับครับท่านครับท่านไม่ใช่ครับเชิญขอโทษครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อมังพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9ท่านประธานปล่อยให้ผู้ประท้วงอภิปรายผมคิดว่ารัฐมนตรีตอบได้ครับเสร็จแล้วท่านประธานเรื่องของการไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าไม่ให้พูดถึงบุคคลภายนอกเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรมาพูดผู้อภิปรายรับผิดชอบทุกคำพูดของตัวเองถ้าเกิดจะมีการฟ้องร้องขึ้นมาผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบทุกประเด็นดังนั้นเนี่ยนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าไปแตะบุคคลอื่นไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถทำให้การไม่ไว้วางใจครั้งนี้สมบูรณ์ขึ้นได้ผมขอท่านประธานว่าทำไมเจ้าสัวคนนี้มันเป็นอะไรมันเป็นคนดูแลประเทศไทยหรือไงถึงแตะไม่ได้ท่านประธานครับท่านวิชัยด้วยครับครับก็วินิจฉัยว่าคำประท้วงท่านวิเชษฐ์ไม่มีเหตุผลน้ำหนักพอที่จะไปเปลี่ยนแปลงคำเตือนนะครับท่าน เสิร์ชอยู่ในกรอบนะครับครับในกรอบครับผมท่านประธานครับครับผมเรียนท่านประธานว่าแม้ผมจะมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลที่สามแต่ผมไม่ได้กล่าวอ้างในเชิงเสียหายอย่างใดผมกล่าวอ้างในเชิงที่เป็นข้อเท็จจริงอันนี้ข้อเรียนว่าที่อนุญาตก็เพราะว่าเป็นเรื่องการโยงความผูกพันความเป็นญาติก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นเรื่องไปกล่าวหาว่าโกงหรือทุจริตซึ่งได้อนุญาตให้ท่านมาเสือได้พูดแต่เมื่อท่านสุประชัยได้ติ่งขึ้นมาถึงเรื่องนี้ผมว่าท่านสุประชัยก็มีน้ำหนักในเรื่องที่ว่าต้องระวังอย่างที่ผมเตือนไว้ตอนแรกครับว่าเราวิจารณ์ไอ้นี่มันไม่เรื่องใหญ่การโยวาทีอะไรนะครับมันแต่มีการตำหนิติเตียนผู้บริหารซึ่งเราทำได้เต็มที่ครับส่วนเรื่องบุคคลภายนอกเนี่ยบางเรื่องเนี่ยไม่แน่นอนรวมทั้งการวิจารณ์คุณภาพของวัคซีนเนี่ยที่ผมเตือนเพราะว่าผมไม่ต้องการให้คำอภิปรายของเราเนี่ยไปกระทบต่อความรู้สึกของประเทศอื่นเช่นเขาบริจาคมาให้เอ๊ะให้มาแล้วมาด่าเลยเนี่ยไม่อยากให้ต้องการให้ความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องอย่างนี้ครับคุณภาพของสภาเราก็จะเป็นที่ยอมรับครับเชิญนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมเคารพท่านประธานและผมจะใช้ความระมัดระวังที่มากขึ้นนะครับเพื่อให้หลายฝ่ายสบายใจผมมีข้อสังเกตผมจะผ่านเรื่องบริษัทในทุนบริษัทอะไรไปเลยก็ได้ท่านประธานแต่ผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมท่านประเสริฐครับผมไม่ได้ห้ามนะครับที่จะบอกว่ามันมีคุมผลประโยชน์เช่นจะบอกว่ารัฐมนตรีนี่มีผลประโยชน์กับใครเนี่ยผมไม่ได้ห้ามเลยแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ไปเอ่ยถึงเขาตัวบุคคลก็ดีนะหรือชื่อคนเหล่านั้นก็ดีจะเป็นประโยชน์ครับครับผมท่านประธานครับ
สิ่งที่ผมชี้ให้เห็นเนี่ยผมจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่บริษัทดังกล่าวได้กล่าวออกมามีแถลงการออกมาว่าเป็นการซื้อ G2G เนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงเท่านั้นเองเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจเพียงเท่านั้นครับผมมีข้อสังเกตเรื่องอื่นๆท่านประธานครับข้อสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินกระทำการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคนี่โดยเร่งรัดรีบถือว่าเป็นข้อพิรุษนะครับซื้อในขณะที่อย.ประเทศไทยและ WHO ยังไม่รับรองมีข้อสังเกตนะครับว่าระหว่างระยะเวลาในการเจรจายกร่างสัญญานี่ใช้เวลาเพียง27วันเท่านั้นครับท่านประธานเรียกว่าเร็วมากนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4มกราคมนี่เริ่มจัดหานะครับไล่ไปเรื่อยนะครับจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์มีการสั่งซื้อแล้วนะครับแต่สไลด์อาจจะลาก1กุมภาพันธ์ที่มีการสั่งซื้อแล้ว20กว่าวันนี่ครับท่านประธานก็แสดงให้เห็นว่ารวดเร็วผิดปกติครับถามว่าเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีครับแต่ทำไมวัคซีนอื่นมันช้าเหลือเกินท่านประธานนะครับและหลังจากซื้อแล้วนี่วันที่24กุมภาพันธ์ท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปรับวัคซีนที่สนามบินหลังจากที่อย.รับรองได้แค่2วันครับท่านประธานเกิดประเด็นว่าทำไมเลือกปฏิบัติต่อวัคซีนชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งวัคซีนบางชนิดเนี่ยที่เขาบอกมีประสิทธิภาพสูงกว่านี่ท่านทำให้ล่าช้าประชาชนขาดทางเลือกผมคิดว่าถ้าท่านคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักท่านต้องปฏิบัติต่อวัคซีนอื่นเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับพี่น้องคนไทยได้อย่างเท่าเทียมกันเหมือนที่ปฏิบัติต่อชิโนแวคท่านประธานครับการซื้อชิโนแวคมีความไม่ชอบมาพากลขัดต่อคณะมติครม.เมื่อวันที่2มีนาคม2564ที่ว่าการจัดซื้อต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดท่านกลับรับเลยข้อสั่งการของท่านเองเดินหน้าจัดซื้อชิโนแวคเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องผมได้กราบเรียนท่านประธานเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยซื้อชิโนแวค 10.9 ล้านโดสในราคา17เหรียญดอลลาร์สหรัฐวันที่16สิงหาคม2564มติของสบคมีมติให้จัดซื้อชิโนแวคอีก12ล้านโดสรวมเป็นจัดซื้อประเทศไทยถ้าครบตามที่ท่านต้องการนะครับจะมีชิโนแวคอยู่ทั้งหมด 31.5 ล้านโดสการจัดซื้อดังกล่าวนี่สูงกว่าเป้าหมายที่ท่านบอกว่าจะซื้อวัคซีนทางเลือกอื่นแค่ 10% ก็คือชิโนแวคแค่ 13.2 ล้านโดสท่านซื้อวันนี้ 31.5 ล้านโดสเกินจากแผนไป18ล้านโดสท่านประธานครับส่วนวัคซีนแอสตราเซเนกาท่านบอกว่าในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยสิ้นสุดวันนี้เนี่ย31สิงหาคมท่านจะต้องจัดหาให้ได้26ล้านโดสผมเช็คตัวเลขนะครับเช็คตัวเลข26ล้านโดสบวกไปจนถึงท่านจะหาอีก35ล้านโดสก่อนธันวาคม2564ให้ได้61ล้านโดสวันนี้ผิดพลาดหมดครับท่านประธานแอสตราก็ผิดพลาดชิโนแวคเกินจนวันนี้ชิโนแวคกลายเป็นวัคซีนหลักส่วนวัคซีนที่คาดหวังจะได้จากโครงการโควแวคนั้นไม่มีครับเป็นศูนย์ท่านประธานที่เคารพครับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านกับผมจะแฉข้อมูลที่พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินได้ดำเนินการที่สอบไปในทางทุจริตในการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคและเชื่อว่าเมื่อได้ฟังคำอภิปรายของผมแล้วประชาชนจะช่วยกันโหวตนอกสภาไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินและหวังเอาไว้ว่าส.ส.ที่ได้รับฟังการอภิปรายของผมในครั้งนี้จะต้องโหวตไม่ไว้วางใจทั้งสองท่านอีกแน่นอนไม่เช่นนั้นแล้ว
ผมเรียนว่าท่านไม่สามารถตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนได้ท่านประธานครับผมมีหลักฐานอยู่2ชุดนี่ครับที่จะมาแสดงต่อที่ประชุมหลักฐานชุดแรกนะครับผมขออนุญาตอันนี้ผมต้องเก็บเป็นความลับได้เอกสารมาจากข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ทนต่อการกระทำของพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินไม่ได้ได้มอบข้อมูลวัคซีนชิโนแวคที่แสดงให้เห็นถึงแผนการนำเข้าแผนการส่งจริงราคาซื้อต่อโดสราคาตามคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรากฏตามตารางวันเวลาและราคาสั่งซื้อการรับมอบวัคซีนชิโนแวคดังนี้ครับสไลด์ที่56การซื้อวัคซีนชิโนแวคมีทั้งหมด18ครั้งท่านประธานครับการซื้อครั้งที่1เป็นการซื้อ2ล้านโดสประเทศไทยได้รับเพียง 1,992,000 โดสซื้อครั้งที่1ซื้อในราคา17เหรียญครม.อนุมัติในราคา17เหรียญถูกต้องครับการซื้อครั้งที่2ครม.ซื้อในราคา17เหรียญนะครับเป็นการซื้อตัวเลขที่4ถึงตัวเลขที่10นะครับแต่ท่านประธานครับครม.นี้อนุมัติที่17เหรียญแต่บริษัทเขาขายให้เราแค่15เหรียญครับท่านประธานนี่ส่วนต่างจากล็อตนี้มีส่วนต่าง2เหรียญต่อโดสการซื้อครั้งที่3เป็นการซื้อในหมายเลข11ถึงหมายเลข14นะครับครม.ซื้อในราคา17เหรียญดอลลาร์สหรัฐซื้อจริง14เหรียญดอลลาร์สหรัฐการจัดซื้อครั้งที่4หมายเลข15 16ครม.ก็ยังยืนซื้อ17เหรียญแต่บริษัทขายให้ 9.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐท่านประธานครับสุดท้ายซื้อที่ครั้งที่5ลำดับที่17 18ครม.ก็ยังซื้อ17เหรียญบริษัทขายให้แค่9เหรียญครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับเอาราคาตามครม.อนุมัติคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์ตัวกลม331ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย 18,46 ล้านบาทเอาราคาที่จัดซื้อจริงที่บริษัทชิโนแวคได้ขายให้คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ267ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย 8,748 ล้านบาทส่วนต่างราคา 2,098 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับเงินตรงนี้มันอยู่ที่ไหนครับอยู่ในกระเป๋าใครนี่ยังไม่รวมกับที่จะซื้ออีก12ล้านโดสนะครับทำท่าว่าจะซื้ออีกถ้าซื้ออีก12ล้านโดสในราคาโดสละ17บาทท่านประธานลองคูณดูครับผลประโยชน์จะได้เท่าไหร่ชุดที่2เป็นเอกสารเป็นบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคการประชุมเมื่อวันอังคารที่17สิงหาคมไม่กี่วันนี้ครับท่านประธานเป็นการประชุมครั้งที่89ผมต้องขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้นะครับที่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้นำรายงานฉบับนี้ได้มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับข้อมูลของคณะอนุกรรมการตรงกับข้อมูลที่ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้กับตัวผมมาผมเรียนท่านประธานว่าในบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมการหน้าที่7ไปสไลด์ที่57ครับเจ้าหน้าที่ช่วยไปสไลด์ที่57ครับครับในบันทึกบอกว่าประเทศไทยมีการจัดซื้อชิโนแวคแล้ว 18.5 ล้านโดส
จริงๆได้มา 19.5 นะครับเพราะว่าจีนบริจาค1ล้านโดสจากบริษัทชิโนแวคไลชัยโดยทำการซื้อขายในลักษณะครั้งต่อครั้งเมื่อผลิตวัคซีนได้เท่าไหร่ก็จะแจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบและจัดซื้อเป็นครั้งคราวโดยมิได้ลงนามในสัญญาจ้างท่านประธานครับซื้อของเป็นหมื่นล้านเนี่ยไม่มีการลงนามในสัญญาจ้างหรือครับแล้วแจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบทั้งนี้บริษัทชิโนแวคได้ลดราคาวัคซีนลงมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้งที่มีการซื้อโดยราคาเริ่มต้นครั้งที่1อยู่ที่ราคาโดสละ17เหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ตรงกับข้อมูลที่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขให้กับผมมาจนกระทั่งล่าสุดการจัดซื้อครั้งที่5อยู่ที่ราคาโดสละ9เหรียญดอลลาร์สหรัฐตามรายละเอียดเมื่อสักครู่ที่กับผมได้ฉายภาพให้ท่านประธานดูท่านประธานครับข้อมูลของทั้งสองแหล่งที่มานั้นตรงกันบริษัทชิโนแวคไม่ได้ขายวัคซีนในราคา17เหรียญดอลลาร์สหรัฐยืนแต่มีการลดราคาตลอดเวลาท่านประธานที่เคารพครับการจัดซื้อชิโนแวคทั้งหมดล็อตแรกๆอาจจะมีข้อแก้ตัวว่ามีความเร่งด่วนแต่การจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคในตอนหลังนั้นเป็นการจัดซื้อที่สถานการณ์ของประเทศนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อเดลต้าและมีข้อพิสูจน์ว่าวัคซีนชิโนแวคนั้นไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีพอสมควรกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติซื้อชิโนแวค 10.9 ล้านโดสในวงเงิน 6,064 ล้านบาททั้งที่มติคณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้เขาให้ซื้อวัคซีนอื่นควบคู่ไปด้วยไม่ต้องให้ซื้อวัคซีนชิโนแวคยี่ห้อเดียวท่านประธานครับทำให้พบความจริงว่าการจัดซื้อชิโนแวคในล็อต 10.9 ล้านโดสตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมมีการจัดซื้อ3ครั้งบริษัทคิดราคาค่าวัคซีนอยู่ในราคาที่ต่างกันครั้งที่1คิด14เหรียญครั้งที่2คิดที่ 9.5 เหรียญครั้งที่3คิด9เหรียญเอาราคาส่วนต่างที่ครม.อนุมัติกับราคาที่องค์การเภสัชกรรมซื้อจริงจากบริษัทนะครับเอาผลต่างมาลบกันนี่ต่างกัน49ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทย 1,603 ล้านบาทท่านประธานครับเงินจำนวนนี้อยู่กับใครครับทำไมท่านไม่อนุมัติครม.ไม่อนุมัติเงินงบประมาณตามความเป็นจริงที่บริษัทเขาซื้อให้เขาขายให้เขาขายให้9บาททำไมท่านไม่อนุมัติในวงเงินแค่9บาท9เหรียญดอลลาร์สหรัฐขออภัยครับท่านประธานเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ต้องเป็นคนตอบว่ามีส่วนต่างจริงหรือไม่เหตุใดท่านไม่ปกป้องการทุจริตโดยอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อตามที่จัดซื้อจัดจ้างจริงในแต่ละครั้งและต้องเอาเอกสารมาแสดงต่อที่ประชุมด้วยท่านประธานครับถ้าวันนี้ชี้แจงไม่ได้ผมว่าทั้งตั้งใจโกงนะครับท่านประธานการจัดซื้อวัคซีนที่จะมีการซื้อต่อไปอีก12ล้านโดสโดสละ17เหรียญสหรัฐทั้งที่วัคซีนที่บริษัทขายให้จริง9เหรียญดอลลาร์ต่อโดสนะครับจะมีผลต่าง8เหรียญต่อโดสนะครับซื้อ12ล้านโดสเอา12คูณ8 12 8 96ผลต่างราคา96ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทย 3,133 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 32 บาท.72 สตางค์ท่านประธานครับนี่คือการหากินบนความตายของพี่น้องประชาชนผมถือว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นการโกงแบบไร้ยางอายปกปิดข้อมูลไม่เปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบปิดหูปิดตาพี่น้องประชาชนทำไมท่านไม่บอกล่ะครับว่าการซื้อครั้งหลังเนี่ยซื้อแค่9เหรียญท่านก็ยังบอก17 17ครม.อนุมัติเมื่อวันที่6กรกฎาคมยังอนุมัติที่ราคา17เหรียญดอลลาร์สหรัฐท่านประธานครับเอกสารของคณะกรรมการหน้า4ข้อ3บอกว่าวัคซีนยี่ห้อชิโนแวคบริษัทผู้ผลิตไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยชิโนแวคมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรม
ผมว่ามอบหมายได้หรือครับบริษัทเอกชนนี่มอบหมายให้รัฐนี่ผมว่าทำไม่ได้นะครับเป็นผู้ดำเนินการนำเข้าขึ้นทะเบียนยาและสำนักอย.ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ซื้อไปแล้ว 18.5 ล้านโดสในราคาโดสละ17เหรียญผู้แทนจากกรมควบคุมโรคเป็นคนให้การต่อคณะกรรมการเองบอกว่าซื้อวัคซีน 18.5 ล้านโดสในราคาโดสละ17เหรียญโดยจ่ายเงินค่าวัคซีนผ่านองค์การเภสัชกรรมและกำลังจะมีการซื้ออีก12ล้านโดสตามที่กับผมได้กราบเรียนเพื่อใช้เป็นวัคซีนในการฉีดไข้ระหว่างชิโนแวคเข็มที่1กับแอสตราเซเนกาเข็มที่2เนื่องจากกรมควบคุมโรคได้รับข้อมูลมาว่าถ้าฉีด2ยี่ห้อนี้ไข้กันแล้วจะทำให้ภูมิคุ้มกันนี่สูงขึ้น3เท่าเพียง3สัปดาห์ต่างจากเดิมที่วัคซีนชิโนแวคฉีด2เข็มแล้วต้องใช้ถึง12สัปดาห์ท่านประธานครับกรมควบคุมโรคก็เลยสั่งชิโนแวคเพิ่มเติมกันใหญ่สุดท้ายรายงานของคณะกรรมการในหน้า5ข้อ2อันนี้เป็นความห่วงใยของคณะทำงานของกรรมการนะครับบอกว่าการฉีดวัคซีนยี่ห้อชิโนแวคกับยี่ห้อแอสตราเซเนกาเข็มที่2ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการนั้นอาจเกิดอันตรายกับประชาชนเหมือนหนูทดลองยาผมไม่ได้ตั้งใจให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวาดวิตกนะครับแต่นี่คือรายงานของคณะอนุกรรมการซึ่งมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนซึ่งในต่างประเทศยังไม่มีการฉีดวัคซีนไข้ในลักษณะนี้มาก่อน WHO ก็ยังไม่เคยมีเอกสารรับรองกรณีดังกล่าวกรมควบคุมโรคมีข้อมูลการศึกษาวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศที่มีผลรับรองชัดเจนว่าการฉีดวัคซีนดังกล่าวไม่เป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับปกติผมเรียนว่าการฉีดวัคซีนไข้เนี่ยถ้าไม่มีการรับรองจาก WHO เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเกิดขึ้นสุดท้ายหน้า7ของเอกสารบันทึกการประชุมบอกว่าประเทศไทยมีการจัดซื้อชิโนแวคมาแล้ว 18.5 ล้านโดสนะครับผมจะบอกแต่สาระสำคัญนะครับโดยชิโนแวคผลิตวัคซีนได้จำนวนหนึ่งก็จะแจ้งให้องค์การทราบและจัดซื้อเป็นครั้งไปมิได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเงินก็โอนจากองค์การไปให้บริษัทชิโนแวคซื้อครั้งแรกครั้งที่หนึ่งอยู่ที่ราคาโดสละ17เหรียญดอลลาร์สหรัฐล่าสุดซื้อครั้งที่5อยู่ที่ราคาโดสละ9เหรียญดอลลาร์สหรัฐท่านประธานครับเอกสารที่ได้มา2อันนี้จากกระทรวงสาธารณสุขก็ดีจากคณะอนุกรรมการก็ดีตรงกันครับท่านประธานตรงกันในเรื่องของราคาเรื่องของจำนวนวัคซีนกับผมไม่แปลกใจครับพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินคิดออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมหลายครั้งหลายหนที่พลเอกประยุทธ์ได้กระทำความผิดและออกกฎระเบียบเพื่องดเว้นความผิดของตนเองจนเป็นฉายาว่ารัฐบาลนี้ทำอะไรก็ไม่ผิดจนได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งการยกเว้นขอให้เครดิตภาพของไอลอว์ภาพนี้นะครับไอลอว์ได้ทำภาพนี้ในสไลด์ที่62วันนับตั้งแต่การยึดอำนาจปี2557ก็ลบออกรัฐธรรมนูญยกเว้นความผิดตนเองนะครับจะทำอะไรปราบปรามผู้ชุมนุมก็ยกเว้นความผิดตนเองกระทำอะไรเกินกว่าเหตุการปลุกวัดธรรมกายนี่ก็ยกเว้นความผิดตนเองนะครับนี่เขาทำไม่หมดนะครับตัวหนังสืออาจจะกายอาจจะบอกไม่ชัดนะครับท่านประธานครับทั้งหลายทั้งปวงผมได้พูดถึงวัคซีนชิโนแวคพอสมควรผมจะขอเลยไปที่วัคซีนแอสตราเซเนกาเล็กน้อยนะครับการจัดซื้อวัคซีนหลักแอสตราเซเนกาเป็นการกระทำในลักษณะผูกขาดตัดตอนขัดกันแห่งผลประโยชน์ไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบการทำสัญญาทำให้รัฐมีความเสียเปรียบหากเปรียบเทียบกับวัคซีนอีกหลายชนิดที่มีอยู่ทั่วไปหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ไปที่มาของวัคซีนแอสตราเริ่มจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกับบริษัท SCG นะครับบนหลักการที่จะต่อยอดในการสร้างสมรรถนะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถมีศักยภาพในเรื่องของการผลิตวัคซีนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศท่านประธานครับที่กับผมแปลกใจอย่างยิ่งก็คือภาครัฐเองเนี่ยมีโรงงานผลิตวัคซีนที่มีชื่อว่า GPO MBP ที่เป็นโรงงานผลิตวัคซีนที่ทันสมัยเป็นโรงงานที่องค์การเภสัชกรรมเมอร์เซียร์ชีววัตถุร่วมกันผลิตวัคซีนมาตั้งแต่ปี2545ทำไมท่านไม่มอบให้โรงงานแห่งนี้ซึ่งรัฐเป็นเจ้าของเนี่ยได้มีส่วนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมไม่เข้าใจจริงๆครับท่านประธานกับผมมีหลักฐานบางอย่างถึงการกระทำที่ไม่บังควรที่มีการก้าวล่วงต่อสถาบันท่านประธานครับซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งคนไทยทุกคนมีความเคารพรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พลเอกประยุทธ์จงใจพาดพิงถึงสถาบันเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนแอสตราท่านประธานครับผมขอเปิดคลิปนิดเดียวขอเชิญเจ้าหน้าที่เปิดสไลด์ที่63ครับอย่างไรก็ตามเราต้องมีการเตรียมการภายในของเราในประเทศของเราคือแหล่งที่จะเมื่อรับวัคซีนมาแล้วเราต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระทานให้บริษัทสยามเบลไซซึ่งเป็นบริษัทในพระนามพิชัยนะครับในพระนามพิชัยให้อยู่ในขั้นตอนเมื่อรับเข้ามาแล้วนะครับต้องมีการแจกจ่ายมีการบรรจุมีต่างๆเหล่านี้ต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ท่านประธานครับข้อสังเกตของวัคซีนแอสตราเซเนกาที่เป็นข้อผิดพลาดในการบริหารข้อแรกท่านไม่บริหารความเสี่ยงเลยครับที่เขาบอกว่าแทงม้าตัวเดียวนั้นใช่แล้วกำหนดวัคซีนแอสตราเป็นวัคซีนหลักมีหลายหน่วยงานทักท้วงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของบริษัทสยามไบโอไซแอนยังออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลไทยควรจะมีการสั่งซื้อวัคซีนในหลายทางเลือกให้กับประชาชนขอสไลด์ที่64ครับจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการรัฐบาลไทยก็ควรจะมีการสั่งซื้อวัคซีนในหลายทางเลือกให้กับประชาชนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ชีวิตของประชาชนนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงในเรื่องรัฐบาลนะคะแต่ว่าคำว่าแทงม้าตัวเดียวแล้วม้าตัวนั้นเนี่ยเป็นแสงเบลจายนะคะซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่มองแล้วก็เป็นเพนพอยต์ของแสงบริษัทเช่นกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้มากำหนดว่ามันจะต้องแทงม้าตัวนี้คือม้าแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยแสงบริษัทจริงๆแล้วต้องทีเราว่าเป็นบริษัทเอกชนหนึ่งไม่ต้องนับว่าผู้ใดเป็นเจ้าของนะคะเป็นบริษัทเอกชนหนึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยสามารถเป็นผู้รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องนะคะท่านประธานครับข้อสังเกตข้อที่2ในเรื่องสัญญาการจองวัคซีนการซื้อวัคซีนเสียเปรียบบริษัทแอสตราเซเนกา UK ดังนี้ครับการดำเนินการจัดซื้อเป็นการจัดซื้อล่วงหน้าต้องจ่ายเงินล่วงหน้า60%ของมูลค่าวัคซีนทั้งหมดส่วนการทำสัญญาซื้อกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานทำสัญญาภายใต้เงื่อนไขการมีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลของการวิจัยพัฒนาหรือเหตุอื่นๆนะครับข้อตกลงดังกล่าวผมเรียนว่าเป็นการข้อตกลงที่มีความเสียเปรียบอย่างยิ่งนะครับถ้าบริษัทแอสตราเซเนกาพัฒนาวัคซีนไม่ได้ประเทศไทยต้องเสียเงินค่าจอง 60% ตอนนั้นประมาณ 2,000 ล้านบาทท่านประธานครับข้อสัญญาดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับกฎหมายต่อทั้งบริษัทแอสตราอังกฤษต่อทั้งบริษัทแอสตราในประเทศไทยไม่มีข้อตกลงว่าเขาจะส่งวัคซีนได้ตามกำหนด
เป็นผลให้พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินไม่อาจดำเนินการตามมติครม.ได้เกิดความล่าช้าไม่สามารถเอาผิดกับบริษัทผู้ผลิตได้ในสัญญาผู้ผลิตวัคซีนไม่สามารถระบุจำนวนวัคซีนและเวลาที่แน่นอนในการส่งมอบวัคซีนเนื่องจากเป็นการจองล่วงหน้าอีกทั้งยังอยู่ในระหว่างการวิจัยอาจเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนท่านประธานครับวัคซีนแอสตราเซเนกาทุกๆ3ล้านโดส1ล้านโดสถูกฉีดให้คนไทยอีก2ล้านโดสนี่ต้องไปฉีดให้คนต่างประเทศผมถามว่าข้อตกลงอย่างนี้เนี่ยทำได้ยังไงนะครับทำไมไม่ฉีดให้คนไทยก่อนแล้วค่อยไปฉีดให้คนต่างประเทศวัคซีนประเทศไทยก็มีความขาดแคลนเหตุนี้ท่านถึงเอาชิโนแวคเข้ามาการจัดซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นสัญญาซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นที่เข้าใจว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนผู้ซื้อมีหน้าที่ชำระราคาผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าหากพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา164มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรอบคอบในการทำสัญญาพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับที่อนุมัติจองวัคซีนแอสตรา61ล้านโดสภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนหรือไม่รับวัคซีนดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการวิจัยและการพัฒนาข้อตกลงอย่างนี้ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถบริหารวัคซีนได้เลยวันเวลาที่ได้รับการฉีดวัคซีนก็มีความไม่แน่นอนสัญญาตกอยู่ในเงื่อนไขของความไม่แน่นอนท่านประธานครับการบริหารความเสี่ยงอย่างนี้ผมว่าเป็นสัญญาที่มีความเสียเปรียบสัญญาอย่างนี้ทำไปได้ยังไงครับทำไมคนไทยถึงไม่ได้ฉีดวัคซีนสักทีทั้งที่มีโรงงานผลิตวัคซีนภายในประเทศเป็นความร่วมมือของบริษัทไทยกับบริษัทในประเทศอังกฤษที่มีความมาตรฐานข้อสังเกตข้อที่3ความสับสนในการทำสัญญาระหว่างบริษัทแอสตราเซเนกากับทางการไทยเอกสารในวันที่25มิถุนายนบริษัทเขียนถึงนายอนุทินระบุว่าการกำหนดการผลิตวัคซีนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยจะทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับวัคซีนประมาณ 5-6 ล้านโดสต่อเดือนขึ้นอยู่กับผลผลิตของสารที่ใช้ในการผลิตท้ายจดหมายยังระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่ต้องการเพียง3ล้านโดสเท่านั้นนะครับนายอนุทินได้ทำตอบกลับเมื่อวันที่30มิถุนายนนะครับถึงแอสตราเซเนกาใจความว่าก็หวังไว้ว่าจะได้วัคซีนนี้มากกว่า1ใน3ของการจัดส่งจากแอสตราหรืออย่างน้อย10ล้านโดสต่อเดือนสำหรับใช้ในการผลิตนะครับโดยได้มอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการวัคซีนแห่งชาติเป็นผู้จัดการโครงการและเป็นคู่สัญญานะครับและก็หวังไว้ว่าข้อตกลงร่วมกันที่จะเพิ่มการจัดสรรวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศให้สูงสุดท่านประธานครับดูหนังสือโต้ตอบแล้วผมสับสนจริงๆครับว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่สั่งวัคซีนไม่พอหรือว่าแอสตราเซเนกาส่งวัคซีนไม่ครบตามสัญญาการขาดวัคซีนนี่เกิดจากใครกันแน่วันนี้เพราะเหตุนี้แหละครับท่านประธานประชาชนเขาถึงไม่เชื่อใจรัฐบาลนี่คือการบริหารสัญญาที่มีความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงท่านประธานครับทั้งหลายทั้งปวงที่กับผมได้อภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้ผมขอกล่าวหาพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมขอกล่าวหานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 1. พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินจงใจปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายและแผนงานการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไม่ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผยขาดความรอบคอบและขาดความระมัดระวังนับตั้งแต่ปี2563ถึงวันที่7มิถุนายนที่พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินประกาศจะฉีดวัคซีนปูพรมทั่วประเทศผิดพลาดล้มเหลวไม่เป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่2มีนาคมเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพข้อเท็จจริงปรากฏว่ามิได้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ซึ่งก็ตรงกับยติ
ของพฤติกรรมที่ว่ากลืนน้ำลายตัวเองข้อ2พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินร่วมกันจัดหาและจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคส่อไปในทางทุจริตไม่โปร่งใสเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์บนความตายของพี่น้องประชาชนทั้งยังกีดกันวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเพื่อมิให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวมีพฤติกรรมค้าความตายหาผลประโยชน์บนความทุกข์โดยให้นโยบายวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะผูกขาดตัดตอนให้มีวัคซีนหลักเพียงยี่ห้อเดียวคือแอสตราเซเนกาเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายเดียวไม่ระมัดระวังในการทำสัญญาการทำสัญญาเสียเปรียบทำให้ประเทศขาดแคลนวัคซีนทั้งที่รู้ว่ามีการระบาดของวัคซีนมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กลายพันธุ์แล้วท่านประธานที่เคารพครับข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเพราะเห็นว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตได้ถ้าอยู่ต่อเกรงว่าจะนำพาประเทศไปเสียหายมากกว่านี้ข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่ไม่ทนขอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนได้จัดซื้อวัคซีนโดยตรงเพราะไม่สามารถคอยความหวังจากรัฐบาลได้แม้กระทั่งจดหมายจากเพื่อนนิเทศจุฬารุ่น40ที่ส่งถึงลูกสาวท่านที่เขียนบอกว่าให้คุณพ่อลาออกนั้นเป็นสัญญาณที่ประชาชนบอกท่านว่าเขาไม่เอาท่านแล้วการบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลวทั้งภาวะปกติภาวะวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บ้านเมืองประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19ตั้งแต่ปี2563วันนี้19เดือนเศษการรวมศูนย์อำนาจรวบอำนาจท่านดำรงตำแหน่งมากมายหลายอย่างรวบอำนาจตามกฎหมายอีก40ฉบับแต่ด้วยสติปัญญาอันน้อยนิดของท่านและด้วยความที่ทีมงานของท่านขาดความรู้ความสามารถผมไม่แปลกใจครับท่านประธานท่านนำพาประเทศไทยมาถึงจุดหมายนี้ได้อย่างไรพวกกับผมในฐานะที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมกันยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นถึงเหตุผลว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะประชาชนเขาไม่ศรัทธาท่านแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขควรรับผิดชอบด้วยการลาออกเช่นเดียวกันคงไม่ต้องคอยให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเดินมาบอกท่านว่าพวกผมไม่เอาท่านแล้วทำไมท่านไม่ฟังเสียงพี่น้องประชาชนว่าเขาต้องการอะไรถ้าท่านได้ยินผมว่าท่านอาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นท่านประธานครับกับผมไม่ไว้วางใจให้ท่านบริหารประเทศอีกต่อไปและอยากเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านว่าวันนี้ประชาชนเขาไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วพวกท่านยังจะเอาพลเอกประยุทธ์ต่ออีกหรือครับขอขอบคุณครับ